สวัสดีครับผมโอมนะครับจากเพจ Summit Honda Used Car สาขาพัฒนาการครับรถมือ2ขายโดยศูนย์ Honda นะครับวันนี้นะครับโอมมีรถมือ2สภาพสวยๆมาแนะนำนะครับสำหรับลูกค้าที่หา Accord โฉมปัจจุบันอยู่นะครับบอกตอนนี้มีเข้ามาแล้วนะครับคันนี้จะเป็น Accord 1.5 Turbo นะครับรุ่น EL นะฮะเป็นปี2019สีดำนะครับตัวรถนะครับตกแต่งมาสวยงามเลยนะครับสภาพใหม่นะครับทางศูนย์การันตีเลยนะครับไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ำแน่นอนนะครับสำหรับคันนี้นะครับราคาตั้งขายอยู่ที่ 1,220,000 บาทนะครับสภาพใกล้เคียงป้ายแดงเลยนะเดี๋ยวตามผมมาชมได้เลยครับสำหรับ Accord นะครับโฉม Gen 10ที่เราเห็นนี่นะครับลูกค้าท่านเดิมเนี่ยได้ทำการติดตั้งตัวไฟตัดหมอกมาแล้วนะครับซึ่งของเดิมนะครับจะไม่มีนะครับอันนี้ของแท้นะครับซื้อไปไม่ต้องทำเลยนะครับอันนี้ทางชูรูมเนี่ยติดตรวจเช็คให้แล้วนะครับขัดเคลือบสีให้แล้วเรียบร้อยนะครับคันนี้เนี่ยไม่ต้องดาวด้วยนะครับทางด้านกระจังหน้านะครับจะเป็นอันนี้จะเป็นเคปลาร์นะครับลูกค้าติดสติ๊กเกอร์นะครับแม็กขอบ19นะครับเต็มซุ้มล้อพอดีนะครับสวยงามมากภายในนะครับรถสีดำภายในเป็นสีเบจนะครับเลนวอชมีนะครับตัวนี้เบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับเนี่ยครับสภาพดีมากๆนะครับใครได้ไปก็ใกล้เคียงป้ายแดงนะไม่ต้องดาวด้วยครับคันนี้โชว์รูมอยู่ปากซอยพัฒนาการ30นะครับศูนย์ฮอนด้าขายเองด้านหลังครับ Accord Gen 10ภายในนะครับกว้างเหมือนเดิมนะครับมีแอร์ตอนด้านหลังด้วยนะครับสำหรับน้ำมันนะครับก็รองรับได้ถึง E85 นะครับประหยัดน้ำมันนะครับตัวนี้นะครับ 1.5ด้านหลังนะครับก็นอกจากมีกล้องถอยให้แล้วนะครับก็มีเซ็นเซอร์นะ2จุดนะครับเปิดจากด้านหลังนี้ให้ดูนะครับท่อคู่นะครับขาท้ายมีให้เราเรียบร้อยนะครับตัวเบาะก็สามารถพับได้เรียบนะครับพวกยางไหล่ขึ้นมือแม่แรงเนี่ยครบแล้วนะครับซื้อไปก็พร้อมใช้งานครับตัวนี้ประกันศูนย์ต่อเนื่องเนี่ยยังเหลืออยู่นะครับเดี๋ยวมาดูฝั่งคนขับกันบ้างนะครับนะครับสภาพใหม่มากๆนะครับมีเบาะเมมนะครับมีเลนวอชด้านข้างครับผมสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ดูนะครับมีแพดเดิลชิฟที่พวงมาลัยนะครับพวกฟังก์ชันทุกอย่างพวกนี้นะครับทางศูนย์บริการเนี่ยตรวจเช็คให้แล้วนะครับใช้ได้ครบทุกฟังก์ชันมาอยู่ 38,483 กิโลครับหน้าจอตัวนี้มีกล้องมองหลังนะครับแล้วก็เลนส์มอชด้านข้างก็สภาพใหม่นะครับใกล้เคียงป้ายแดงเลยครับคันนี้มี2คันให้เลือกนะครับสีขาวกับสีดำเข้ามาก็ขึ้นมาชั้น2ได้เลยครับเป็นศูนย์ Honda ขายเองเดี๋ยวดูอัตราการกินน้ำมันนะครับอันนี้เป็นรุ่น Civic 1.8 EL นะครับปี2017เครื่องยนต์1,800นะครับ iVTEC เรามาดูกันนี่นะครับอัตราการกินน้ำมันเฉลี่ยนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับ 15-16 กิโลลิตรครับหลังจากที่ได้ชมรถรอบๆคันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับลูกค้าที่หา Accord Gen 10นะครับ 1.5 Turbo อยู่เนี่ยก็เป็นอีกคันนะครับที่อมแนะนำนะครับประกันศูนย์ต่อเนื่องนะครับยังเหลืออยู่นะครับรถสภาพใหม่ใกล้เคียงป้ายแดงนะครับบุ๊กเซอร์วิสสมุดคู่มือกุญแจสำรองครบเลยนะครับรถเจ้าของมือเดียวนะครับทางศูนย์ตรวจเช็คแล้วนะครับรถคันนี้ไม่มีอุบัติเหตุไม่มีจมน้ำเลขใหม่แท้นะครับที่สำคัญนะครับคันนี้เนี่ยจะได้เต็มฟรีดาวน์นะครับออกรถจ่ายแค่ค่าประกันกับค่าโอนเท่านั้นนะครับ2 อย่างได้รถ Accord ไปใช้งานนะครับโชว์รูมโอมนะครับอยู่บริเวณปากซอยพัฒนาการ30นะครับเป็นศูนย์ Honda ขายเองนะครับชื่อ Summit Honda สาขาพัฒนาการนะครับลูกค้าที่สนใจคันนี้นะครับสามารถติดต่อสอบถามนะครับมาที่ได้ที่เบอร์0943254466นะครับหรือว่า1334ก็ได้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจอมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไว้เดี๋ยวคลิปหน้านะครับมีรถอะไรเข้ามาใหม่เนี่ยอมรีบลงให้ชมนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ